านจะสำเร็จนางอุไรพันธ์สมพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านแหลมทองวางแผนไว้หลังเกษียณอายุราชการทำสวนผักผลไม้คติธรรมในการปฏิบัติงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดนายเทวินเอี้ยนมีครูโรงเรียนบ้านแหลมทองวางแผนไว้หลังเกษียณอายุราชการทำงานศิลปะสินค้าหัตถกรรมคติธรรมในการปฏิบัติงานอายุเป็นเพียงตัวเลขนางพยุงภูลชนะครูโรงเรียนวัดกลุ่มเรือนภูลพิทยาวางแผนไว้หลังเกษียณอายุราชการคือการพักผ่อนคติธรรมในการปฏิบัติงานพูดน้อยฟังมากคิดรอบคอบตรวจสอบตนเองน้องพี่ลาบ่อนนาทีโชคดีกันทุกคนสิ้นเดือนสิ้นเดือนนางสุโขสมานมิตรครูโรงเรียนวัดกลุ่มเรือนภูลพิทยาวางแผนไว้หลังเกษียณอายุราชการทำสวนครัวเล็กๆหลังบ้านปลูกผักรับประทานเองคติธรรมในการปฏิบัติงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จากใจจากใจวิงวอนต้องขออวยพรเมื่อมาพลากจากกันนางสุนีพานุมาตรครูโรงเรียนวัดหนองแกกล่อมวิทยาคารวางแผนไว้หลังเกษียณอายุราชการเลี้ยงหลานเข้าวัดฟังธรรมคติธรรมในการปฏิบัติงานอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นพ่อน้องพี่ลาบ่อนนาทีโชคดีกันทุกคนสิ้นเดือนสิ้นเดือนกันนางรำเพยกรีดกรายครูโรงเรียนวัดหนองสโหนรัฐราชบำรุงวางแผนไว้หลังเกษียณอายุราชการคือดูแลพ่อคติธรรมในการปฏิบัติงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยความอาลัยครั้งแรกนายอภิชาติกุมไทยครูโรงเรียนวัดโพลอยเรือนวงพดุงวางแผนไว้หลังเกษียณอายุราชการคือปลูกต้นไม้คติธรรมในการปฏิบัติงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางบุญยืนเลิศอาวาสครูโรงเรียนวัดโพลอยเรือนวงพดุงวางแผนไว้หลังเกษียณอายุราชการทำงานบ้านปลูกผักสวนครัวคติธรรมในการปฏิบัติงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางบุญส่งมีทองครูโรงเรียนบ้านโป่งสลอดวางแผนไว้หลังเกษียณอายุราชการดูแลสามีซึ่งป่วยคติธรรมในการปฏิบัติงานตั้งใจทำงานอายุ60ปีท้องลาเป็นท้องน้องกีฬาบ่อนาทีโชคนางจันยาพลายแก้วครูโรงเรียนบ้านโป่งสลอดวางแผนไว้หลังเกษียณอายุราชการปลูกต้นไม้และพักผ่อนท่องเที่ยวคติธรรมในการปฏิบัติงานมีความตั้งใจในการทำงานเกินร้อยปีหมุนเวียนเปลี่ยนไปด้วยความอาลัยครั้งแรกนางสาวสำราญอรชรครูโรงเรียนบ้านโป่งสลอดวางแผนไว้หลังเกษียณอายุราชการอยู่บ้านยังมีความสุขคติธรรมในการปฏิบัติงานทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนางพิมลรัตน์สุขสำราญครูโรงเรียนวัดดอน